วัสดีคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลนะครับวันนี้จะพาไปชมช็อตเด็ดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลครับแต่ว่าฟุตซอลและก็กีฬาทั้งหลายที่สนุกที่สุดต้องดูเด็กเล่นครับเล่นกันแบบจิตใจที่รักกีฬาใส่กันเต็มที่และนี่เป็นการแข่งขันฟุตซอลที่ต้องบอกว่าสนุกที่สุดมันที่สุดแล้วก็น่ารักที่สุดใน33โลกจัดไปหลังจากแข่งกันมาเป็นเดือนจากทั้งหมดทั่วประเทศวันนี้จะเป็นวันตัดสินว่าทีมฟุตซอลเด็กเบอร์หนึ่งของไทยคือใครและนี่คือบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์โดยรอบชิงของเด็กอายุ 7-8 ปีนั้นทีม TSB United ในชุดขาวเจอกับทีมทับทองทออในชุดเขียวและปรากฏว่า TSB ชนะไป 1-0 ได้แชมป์ไปครองคุณผู้ชมครับและยังมีการแข่งขันแมตช์พิเศษนะครับมีดารามาแจมถึง3คนป้องณวัฒน์เดียวสุรยนต์และกันกันตถาวรโอ้โหเสียงกรี๊ดดังลั่นสนั่นได้ทั้งออกกำลังทั้งความสนุกและมิตรภาพและกิจกรรมเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยผลิตนักกีฬาระดับโลกในอนาคต